ัสดีค่ะน้องๆกลับมาค้างกับเกมอนาเธอร์บริกอินเดอะมอลล์นะคะต่อจากพาร์ทเดิมเลยพาร์ทที่แล้วเนี่ยพี่ปุ๊กก็ได้สร้างโรงหนังนี่โรงหนังไว้5โรงแล้วก็ร้านอาหารนะคะตอนแรกเนี่ยเราไม่ได้จ้างบ่อยนะคะพนักงานเสิร์ฟพอจ้างทีนี้ปรากฏว่าเก้าอี้ไม่เต็มเลยไอตอนไม่จ้างเก้าอี้เต็มหมดเลยนะก็คิดว่าเดี๋ยวเราต้องสร้างใหม่ด้วยไอตรงโรงอาหารคิดว่าควรจะมีบ่อยๆนะคะเพราะว่าคนมักจะหิวข้าวกันใช่ไหมดังนั้นเดี๋ยวพี่ปุ๊กอาจจะสร้างโรงอาหารเนี่ยเอาไว้ตรงนี้ด้วยนะคะตรงนี้พี่ปุ๊กตั้งใจจะสร้างเป็นพวกอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าแล้วก็ของใช้ค่ะส่วนด้านล่างเนี่ยเดี๋ยวพี่ปุ๊กจะสร้างเป็นซูเปอร์มาร์เก็ตขายอาหารอีกที่หนึ่งนะคะมาทดแทนที่ตรงนี้เพราะว่าตรงนี้เนี่ยพอช่วงตอนกลางวันเนี่ยคนจะเยอะมากก็เลยเดี๋ยวสร้างก่อนอื่นเนี่ยพี่ปุ๊กคิดว่าพนักงานสร้างของเราเนี่ยน้อยเกินไปแล้วนะคะเราจะจ้างเพิ่มอันนี้ไอหมวกเขียวนี่ก็คือพะโลงแต่ว่าสิ่งที่เราจ้างก็คือคนสร้างค่ะคนสร้างเนี่ยน้องบอกว่าให้พี่ปุ๊กดูจากคอมเมนต์นะคะน้องบอกว่าให้พี่ปุ๊กดูที่เนี่ยความสปีดความอดทนแล้วก็โซเชียลของเขาด้วยนะคะ3อย่างเนี่ยมันจะทำให้เขาทำงานได้ดีโอเคงั้นพี่ปุ๊กก็จ้างไปเยอะๆเลยคนสร้างจะได้แบบว่ามาช่วยกันสร้างเยอะๆปึ๊บ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 โอเคโอเคแล้วก็ตั้งให้เขาทำงานทั้งกลางวันกลางคืนตอนนี้กลางวันมี4คนกลางคืนมี3คนได้แล้วกลางวันก็จะต้องมีเยอะๆหน่อยปึ๊บทำยาวๆทั้งวันยาวๆเที่ยงคืนยันบ่าย3โอเคก็จะเยอะขึ้นมาแล้วเดี๋ยวรอเขาเข้างานนะคะระหว่างนี้เดี๋ยวตรงนี้พี่ปุ๊กจะทำเป็นลานจอดรถอีกพี่ปุ๊กจะเพิ่มถนนเข้ามาปึ๊บปึ๊บยาวมาตรงนี้ปึ๊บตรงนี้เป็นที่จอดรถสตาร์ฟนะคะส่วนตรงนี้เป็นที่จอดรถลูกค้าแล้วก็จะทำห้างตรงนี้ด้วยดูดิโอ้โหมาทับโคตรเยอะช่วยกันทำเร็วมากงั้นก็ใส่ที่จอดรถสตาร์ฟเลยสตาร์ฟปาร์กิ้งปึ๊บมาพอดีเลยแล้วก็ที่จอดรถลูกค้าปึ๊บเหลือเว้นที่ให้หน่อยตรงนี้จะทำเป็นถนนเดี๋ยวตรงนี้พี่ปุ๊กเอาออกเพราะว่าจะทำเป็นโหลดดิ้งโซนแล้วก็ทำเป็นที่ใส่ขยะค่ะโหลดดิ้งโซนปึ๊บแล้วก็ใส่ขยะปึ๊บด้านบนตรงนี้ก็เสร็จแล้วเดี๋ยวต่อถนนแป๊บนึงจัดการเรื่องถนนก่อนแป๊บนึงนะปึ๊บตรงนี้โหลดดิ้งโซนตรงนี้ขยะเดี๋ยวรอโอเคแล้วก็ของลูกค้าอ่ะเดี๋ยวระหว่างนี้ให้เขาทำพื้นที่ตรงนี้ตรงนี้ให้ลูกค้าอีกปึ๊บพื้นที่ตรงนี้ใส่ตรงนี้ปึ๊บยาวมาชิดตรงนี้เลยนะเฮ้ยแป๊บนึงปึ๊บอย่าพึ่งโอ๊ยเร็วมากทำตรงนี้ยาวๆมาก่อนถนนเอ้ามาสิโอเคแล้วก็จะได้ทำให้ลูกค้าทำเดี๋ยวเขาจะมาทำมาติดกันเอามาแล้วตรงนี้ก็จะทำเป็นซูเปอร์มาร์เก็ตขายอาหารเพราะว่าเดี๋ยวดูดิคนเต็มเลยวางไว้สักประมาณนี้ละกันนะปึ๊บโอเคระหว่างที่รอนะคะพี่ปุ๊กก็จะมาจัดการตึกนี้ก่อนตึกนี้ก็จะต้องสร้างสต็อกก่อนนะคะสต็อกของพี่ปุ๊กสร้างห้องก่อนแป๊บนึงเดี๋ยวเราต้องคำนวณให้ซ้ายขวาเท่ากันด้านซ้ายจะเป็นของใช้ด้านขวาก็จะเป็นพวก IT
ากันมะปึ๊บเท่ากันมะเท่ากันมะไม่ได้เดี๋ยวดียังไม่มีคนมาทำเพราะว่ามันยังเข้ามาไม่ได้มันไม่มีประตูแบบนึงนะดูคร่าวๆแล้วน่าจะเท่านะซ้ายขวาเนี่ยอ่ะโอเคก็ตรงนี้จะเป็นสต็อกของนะคะแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นห้องน้ำตรงนี้จะเป็นร้านอาหารโอเคแต่ว่าถ้าจะให้คนเข้ามาก็ต้องสร้างประตูให้เขาก่อนประตูอันนี้ก็คือประตูทางเข้าพี่ปุ๊กลืมสร้างตรงนี้ด้วยตรงนี้ก็กะว่าจะทำเป็นประตูให้เขาเข้ามาดูหนังปึ๊บให้มันตรงกันตรงนี้ทำเป็นประตูโบลิ่งค่ะตรงกันตรงนี้มีสักประมาณ2ประตูปึ๊บ2ประตูปึ๊บเรียบร้อยแล้วก็ตรงนี้เป็นประตูสตาร์ทค่ะสตาร์ทปึ๊บเดี๋ยวให้มันตรงกับโหลดดิ้งโซนปึ๊บเราจะวางพื้นนะคะร้านขายของเกี่ยวกับอุปกรณ์ IT พื้นเป็นสีอะไรดีสีขอดูแป๊บนึงนะสีมีให้เลือกไม่เยอะอะสีดำนะสีเทาๆ เนี่ยเอาสีเทาๆตรงเนี้ยปึ๊บโอเคห้องน้ำตรงนี้สต็อกของก็ตรงนี้ปึ๊บโอเคแล้วเรามาวางของกันนะคะทำเป็นอุปกรณ์ IT นะคะเวลาเราสร้างเนี่ยมันจะมีของที่เป็นเนี่ยเป็นพาเลทอย่างเงี้ยค่ะพี่ปุ๊กวางไว้ตรงนี้เลยละกันเรียง1 2 3 4วัด1 2 3 4วักมากไปเปล่าเอาประมาณนี้2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4ก็จะมี4อันนี้มันก็จะมีตู้เย็นนะคะเครื่องซักผ้าแล้วก็เครื่องเป่าแห้งแล้วก็เครื่องล้างจานพี่ปุ๊กก็จะตั้งค่ามันเลยเนี่ยค่ะมันก็จะมีให้เลือกอ๋อเรายังเลือกไม่ได้เพราะเรายังไม่ได้ตั้งให้เป็นสต็อกแป๊บนึงนะเราตั้งให้เป็นสต็อกสโตก่อนตั้งให้เป็นสโตก่อนเสร็จแล้วเนี่ยค่ะถ้าเกิดเราคลิกที่ตรงนี้ใช่ไหมคะมันก็จะมี3อย่างเนี่ยเครื่องซักผ้าเครื่องล้างจานเครื่องเป่าแห้งแล้วก็ตู้เย็นนะแถวนึงนะคะพี่ปุ๊กก็จะทำเป็นเครื่องซักผ้าไปทั้งแถวเลยปึ๊บเสร็จแล้วค่ะพี่ปุ๊กก็ตั้งค่าเสร็จเรียบร้อยนะคะอย่างละ1 1 1 1 1แถวต่อไปเราจะตั้งเป็นโต๊ะนะคะโต๊ะนี่ก็จะมีพวกอุปกรณ์ไอทีแล้วก็พวกแท็บเล็ตเครื่องเล่นเกมอะไรประมาณนี้ค่ะสร้างอย่างนี้เหมือนกันเด้เลยปึ๊บ2โอเคนี่ไงอิเล็กทรอนิกส์นะคะมีแล็ปท็อปนะคะเกมคอนโซลสมาร์ทโฟนแท็บเล็ต MP3 เครื่องเล่น MP3 กล้องแล้วก็ทีวีเซตค่ะพี่ปุ๊กก็เรียงเหมือนเดิมเลยแล็ปท็อปอย่างละแถวโอเคเสร็จเรียบร้อยแล้วรู้สึกว่ามันจะมีที่มันเป็นชั้นนะคะของใช้ด้วยของใช้เนี่ยก็จะเป็นพวก CD เครื่องเล่นเกมวิดีโอเกมนะคะก็จะเป็นชั้นแบบปกติ
นี่ค่ะเชลแบบปกติดังนั้นพี่ปุ๊กก็จะวางเชลไว้ให้มันแปลกๆนิดนึงวางเชลอย่างนี้แล้วกันนะปึ๊บ2มาดูซิเชลแบบนี้มีอะไรขายบ้างเชลแบบนี้ก็ต้องเลือกไอโซนมีเดียค่ะก็มี DVD บูเลแผ่น DVD บูเลแล้วก็มิวสิกวิดีโอไม่ใช่มิวสิกวิดีโอแผ่นเพลงเดี๋ยวนี้ยังมีขายอยู่หรอแผ่นเพลงวิดีโอเกมก็เอาทั้งหมดเลยนี่ตรงนี้เป็นวิดีโอเกมหนังสือด้วยดีไหมหนังสือด้วยก็ได้อ่ะมันมีเดียมันก็ต้องมีบุ๊กด้วยเสร็จเรียบร้อยค่ะวางชั้นเรียบร้อยกำหนดโซนเรียบร้อยแล้วนะคะก็หลังจากนั้นนะคะเราก็จะจ้างแคชเชียร์เช็คเอาท์ตึกตึกแคชเชียร์เนี่ยถ้าเกิดสีม่วงยาวๆมันก็จะได้คิวที่ยาวขึ้นนี่ค่ะแคชเชียร์พี่ปุ๊กก็จะวางไว้อย่างนี้เลยนะคะ1 2 3เดี๋ยวเรียงให้มันเข้ากัน4ความห่างมันต้องเท่ากัน5 1 2 3 4 5 5คนพอละมั้งเนี่ยแล้วก็ตรงนี้จะมีแคชเชียร์แบบที่ต้องเช็คเองเช็คเองแล้วมันจะโกงไหมเนี่ย1 2 3 4 5อ่ะเรียบร้อยอ่ะประมาณนี้ก็คือต้องมีแคชเชียร์ประมาณ10คนนะคะ10คนกะ2กะมาเรามาจ้างกันก่อนอื่นต้องเลือกโซนก่อนปึ๊บเปิดนะคะเที่ยงคืนถึงเที่ยงวันแล้วก็เลือกโซนเลือกสตาฟก็คือจ้างแคชเชียร์10คน1 2 3 4 5 6 7 8 9 10สต็อกพี่ปุ๊กเลือกสัก4คนกะละ4คนก็เป็น8คนนะคะ1 2 3 4 5 6 7 8เดี๋ยวก็เลือกกันไปทางไหนกันไป5คน5คน2 3 4 51 2 3 4 5ก็คือ1 2 3 4 1 2 3 4เรียบร้อยค่ะทีนี้ห้างเราก็เสร็จเรียบร้อยเราก็แค่ตั้งเรื่องว่าเราจะ manage stock จากตรงนี้ให้เอา stock จากที่ห้องนี้เอาห้องนี้เรายังไม่ได้เลือกให้เป็น stock แป๊บนึงเราต้องเลือกตรงนี้ให้เป็น stock ก่อน stock ของปึ๊บโอเคจากนั้นก็เลือกว่าจะเอาสต็อกมาไว้ตรงนี้นะโอเคแล้วก็ตรงนี้ทำเป็นห้องน้ำพี่ปุ๊กใส่ประตูแป๊บนึงประตูเข้ามาได้2ทางห้างฝั่งนี้กับห้างฝั่งนี้แล้วก็ตรงนี้เผื่ออันนี้จะทำร้านอาหารมีปัญหาคนหิวมากเลยนะคะโอ้โหคนออกไปเยอะเพราะว่าเขาหิวเอ้ยเราก็สร้างรีสอร์ทไว้เรียบร้อยแล้วนี่เออก็สร้างไว้เรียบร้อยแล้วนี่มีปัญหาอะไรนี่เขากำลังเอาของมานี่ไงพวกเครื่องซักผ้าเอาละค่ะต่อไปสร้างห้องน้ำปึ๊บ rest room ปึ๊บห้องน้ำหนึ่งตึ๊ดตึ๊ดฝั่งนี้ให้เป็นโถชีแบบของผู้ชายเฮ้ยเราจะกั้นดีไหมในเมื่อผู้ชายห้องน้ำมันไม่มีไอ้นี่อยู่แล้วห้องน้ำมันไม่มีแยกชายแยกหญิงพี่ปุ๊กมีความรู้สึกว่าเราจะต้องกั้นกำแพงนิดนึงเออกั้นไว้อย่างนี้ผู้ชายเวลาฉี่เขาจะได้ไม่อายปึ๊บปึ๊บเออต้องอย่างนี้ล้างมือก็มาล้างตรงนี้
คือกั้นโซนเอาไว้ว่าโซนนี้เป็นโซนของผู้ชายผู้ชายเขาก็ต้องมีทั้ง2อย่างนะคะผู้ชายนี่ใช้ของในห้องน้ำเปลืองมากมีทั้งโถฉี่มีทั้งโถที่แยกกันหักเรียบร้อยของผู้หญิงมีแค่นี้เองปึ๊บ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 เรียบร้อยนี่ก็คือห้องน้ำผู้หญิงใส่ถังขยะนิดนึงเนี่ยแถมผู้หญิงก็จะมองไม่เห็นของผู้ชายด้วยนะผู้ชายก็จะเป็นโซนของผู้ชายโอเคเสร็จเรียบร้อยเดี๋ยวถ้าเกิดผู้ชายจะเข้าห้องน้ำถ้าเกิดเขามาจากประตูนี้นะเขาเดินเห็นทั้งหมดของผู้หญิงหมดเลยอ่ะเรียบร้อยนะคะต่อไปเราจะใส่พวกอันนี้คือห้องรีสตอรองนะคะดูสิฟาสต์ฟู้ดรีสตอรองมันมีอยู่อย่างเดียวหรอไอรีสตอรองอ๋อครั้งที่แล้วเราสร้างไอ้ไฟดินนิ่งรีสตอรองเราสร้างเป็นฟาสต์ฟู้ดดีกว่าโอเควันนี้ก็ไม่เหมือนกับฝั่งนี้จะเป็นดินนิ่งนะคะดินนิ่งรีสตอรองอันนี้จะเป็นฟาสต์ฟู้ดดูสิทำประตูเชื่อมออกมาจากตรงนี้ด้วยฝั่งนี้ปึ๊บเผื่อคนหิวข้าวปึ๊บปึ๊บแล้วเรามาดูกันว่าต้องสร้างอะไรบ้างฟาสต์ฟู้ดรีสตอรองก็จะมีอ๋อมีของฟาสต์ฟู้ดอะไรพวกนี้อู้เยอะเอาเป็นว่าสร้างเคาน์เตอร์ฟาสต์ฟู้ดอย่างนี้หรออย่างนี้วางติดได้เลยป่ะฟาสต์ฟู้ดคุกกิ้งแหลงอย่างนี้ได้ไหมปึ๊บอันนี้ทำทางให้คนเดินเข้ามันจะต้องมีแม่ครัวมาอยู่ข้างหลังหรือเปล่าคุณไม่แน่ใจนะคะนี่จ่ายตังค์1 2แล้วก็มีฟาสต์ฟู้ดวาร์มเมอร์ที่อุ่นของร้อนอุ๊ยมันหมุนไม่ได้ด้วยอ่ะตายหมุนไม่ได้แล้วทำไงดีเนี่ยเล็กอันนึงหมุนได้ปะอันนี้ก็หมุนไม่ได้งั้นเดี๋ยวพี่ปุ๊กขอวางเลเยอร์ใหม่หมดแบบนึงปึ๊บอันนี้ก็จะวางเรียงอย่างนี้ปึ๊บอันนี้หมุนได้ก็วางไว้นี้โอ้แล้วนี่มันประตูทางเข้าแล้วเนี่ยปึ๊บโอเคมันจะถูกหรือเปล่าเดี๋ยวไม่แน่ใจว่าคนมันจะยืนอยู่ฝั่งไหนนะคะก็ต่อไปเป็นเก้าอี้ปึ๊บโอ้วางมาเร็วจริงขนาดสร้างผิดนะเนี่ยเดี๋ยวสร้างผิดปึ๊บตรงนี้ต้องลบปึ๊บสร้างใหม่โอเคเรียบร้อยตอนนี้วางอีกสักจุดหนึ่งนั่งตรงนี้นี่โคตรสบายไม่ไกลอาหารเรียบร้อยค่ะเรามาดูซิว่าต้องจ้างใครบ้างนะคะก็คงจะเหมือนเดิมจ้างเด็กเอ้ยฟาสต์ฟู้ดนี่ต้องไปหยิบเองหรือเปล่าต้องมีสต็อกแล้วก็คนทำงานแล้วก็มีแคชเชียร์อ๋อก็คือคนเขามาหยิบเองนะคะสต็อกงั้นสต็อกเยอะหน่อยสักประมาณกะละ3คนก็6คน1 2โอ้มีแต่ตัวแดงๆ3 4 5
6แล้วก็มีคนทำอาหาร1 2 3ก็6คนเหมือนกัน1 2 3 4 5 6พี่ปุ๊กว่าสต็อกเยอะเกินไปแล้วแหละจ้างสต็อกเยอะเกินไปแค่เชียร์มีแค่4คนนะคะ2 3 4โอเคมาจำกัดกันเดี๋ยวสต็อกเนี่ยรู้สึกว่ามันจะเยอะไปแคชเชียร์ปึ๊บ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 สต็อกสามคนก็โอเคไม่เป็นไรขี้เกียจหรอกปึ๊บปึ๊บปึ๊บแล้วก็คุกนะคะ1 2 3 2 3ปึ๊บปึ๊บปึ๊บเรียบร้อยค่ะอ่ะมาจากนั้นเราก็เลือกว่าเราจะเมเนจเอาสต็อกจากตรงไหนจากตรงนี้ที่เดียวกันตอนนี้เราก็เรียบร้อยแล้วรู้สึกว่าร้านอาหารนี้ก็ไม่ต้องจ้างบ่อยด้วยนะคะนี่ไงนี่ไงมีแม่ครัวมาทำอาหารดูสิมีลูกค้านี่ไงมีลูกค้ามาแล้วลูกค้ามาแล้วเขาก็หยิบเองมาหยิบเองโอเคอ่ะเดี๋ยวทาสีพื้นใหม่สีพื้นเอาเป็นสีไม้แล้วกันนี่ร้านพวกของอิเล็กทรอนิกส์ก็มีคนมาวางเต็มเลยมีคนซื้อด้วยแต่ว่าร้านอาหารคนน่าจะเต็มอยู่เหมือนเดิมก็ร้านอาหารเอาไว้ข้างล่างนี้นะคะเดี๋ยวพี่ปุ๊กสร้างในพาร์ทหน้าพาร์ทนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้ก่อนแล้วก็พาร์ทหน้าก็จะมีการสร้างร้านอาหารเอ้ยไม่ใช่ขายของอาหารขายซูเปอร์อาหารนะคะแล้วก็ฝั่งนี้ก็จะขายพวกของใช้นะคะแล้วก็ขยายถนนด้วยขอดูแป๊บนึงคนก็มานั่งเยอะเหมือนกันนะเนี่ยขายดีขายดีขายดิบขายดีนี่มีคนมาใช้ห้องน้ำด้วยโอเคส่วนตรงนี้ก็มีคนมาเป็นแคชเชียร์แล้วก็มีคนมาเช็คเองด้วยเช็คออโต้เราควรจะมีห้องตรงนี้นะอาจจะทำห้องแบบว่าเป็นห้องของพาโรงเอาไว้เป็นห้องเล็กๆตรงนี้ก็ได้โอ้โหขยะเพียบแสดงว่าเราต้องสร้างห้องพาโรงจริงๆแล้วแหละเราสร้างไว้ตรงนี้เลยได้ไหมเนี่ยงั้นตรงนี้พี่ปุ๊กเอาประตูออกแบบนึงค่ะแบบนึงเลือกประตูเอาประตูออกอันนี้สร้างเป็นห้องพะโลงปึ๊บใส่ประตูเป็นประตูสตาร์ทปึ๊บปึ๊บปึ๊บโอเคตรงนี้เป็น maintenance center จะได้จ้างพาลงมาหนึ่งสองสามสี่ห้าหกผัดกันทำงานกะละสามคน
ปึ๊บปึ๊บปึ๊บโอเคสร้างถนนออกมาปึ๊บปึ๊บอ่ะเรียบร้อยพื้นที่ตรงนี้เปลี่ยนสีแล้วก็ถนนตรงนี้เป็นลูกค้าอ่ะอันนี้เป็นของพนักงานก่อนเฮ้ยมันมีอะไรอยู่ตรงนี้วะเหมือนไปสร้างอะไรทับเอาไว้โอเคตรงนี้สตาร์ทอะไรวะเนี่ยปึ๊บสตาร์ทตรงนี้ของลูกค้าปึ๊บตรงนี้ของลูกค้าปึ๊บนี่ไงพอจ้างพาลงปุ๊บนี่ขยะก็หายเกลี้ยงเลยโอเคเรียบร้อยค่ะสำหรับพาร์ทนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้ก่อนนะคะแล้วก็เจอกันใหม่พาร์ทหน้าค่ะเดี๋ยวเราก็มาสร้างเพิ่มเติมเนาะสรุปเรายังไม่ได้แก้ปัญหาเรื่องนี้นะเรื่องซุปเปอร์อาหารเนี่ยโอเคค่ะบ๊ายบาย